สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้ายจะมาลองทำพิซซ่าในกระทะนะคะเราจะใช้ข้าวสวยเนี่ยมาแทนแป้งแบบมาใช้แทนแป้งพิซซ่าไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นสูตรเฮลตี้อะไรทั้งสิ้นคือพอดีมีข้าวเหลือในตู้เย็นแล้วก็ขี้เกียจไปทำข้าวผัดแล้วอ่ะอยากจะมาทำเมนูอื่นก็เลยลองไปค้นหาดูว่าข้าวเหลือเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็ไปเจอว่ามันสามารถเอามาทำเป็นไรซ์พิซซ่าได้ด้วยเลยจะมาลองทำดูนะคะเป็นเมนูที่เหมาะกับการโละของเหลือในตู้เย็นจริงๆของในตู้เย็นที่เหลือก็แค่ข้าวสวยอุปกรณ์อื่นซื้อเพิ่มก่อนทำพิซซ่าทำเครื่องดื่มอะไรจิบนิดหน่อยดีกว่าจะได้มีความเฟรชเวลาฝ้ายทำอาหารก็จะชอบมีเครื่องดื่มอะไรตั้งไว้จิบคู่กายนะคะมันจะได้แบบเหมือนเพลินๆน่ะทำไปไม่เร่งไม่รีบเรามีเลมอนเหลืออยู่ในตู้ขึ้นลาไปแล้วหนึ่งแล้วอีกหนึ่งกินเลมอนโซดากันดีกว่าหอมจังหอมมากเลยอ่ะวัตถุดิบสำหรับพิซซ่าของเราข้าวหุงสุกแปลว่าเป็นแบบข้าวเหลือๆน่าจะดีพวกหุงแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นเวอร์ชั่นที่เราจะมาทำเป็นข้าวผัดอะไข่ไก่ในปริมาณข้าวเท่านี้เราใช้ฟองเดียวก็พอน้ำมันปรุงอาหารหรือจะใช้เป็นเนยก็ได้ค่ะเกลืออันนี้จะเอาไว้ปรุงข้าวนิดหน่อยเราจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศเป็นเคชัพก็ได้แต่ฝ้ายไม่มีแล้วก็เคยซื้ออันนี้มาไว้แล้วพาสต้าซอสมะเขือเทศใช้นี้แทนน่าจะได้ต่อไปเป็นพวกท็อปปิ้งอันนี้ตามอัธยาศัยเลยนะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปปูอัดโบโลน่าคิดออกแค่นี้ตอนแรกฝ้ายก็คิดว่าจะใส่สับปะรดคือเป็นฟิลเหมือนกับฮาวายเอียนไงแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยมันอาจจะไม่เข้าก็ได้หรือไงเป็นฟิลข้าวผัดสับปะรดนี่หรอก็เลยเออไม่เอาดีกว่าเอาแบบ easy easyเห็ดจริงๆในพิซซ่านี่มันจะต้องเป็นเห็ดแชมปิญองใช่ไหมเราใช้เห็ดหอมสดแทนแล้วกันไส้กรอกชีสนี่ฝ้ายซื้อมาเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะก็ประมาณนี้นะท็อปปิ้งแล้วอ้อมีอันนี้เหลือเครื่องปรุงของพิซซ่านะคะโอ้อันเดียวก็ได้เยอะอยู่นะใช้ก้อนเดียวพอเก็บส่วนของท็อปปิ้งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นฐานพิซซ่าค่ะถ้ามีกระทะแบนใบใหญ่อะจะเป็นอะไรที่เลิศมากเพราะว่าเราจะทำเป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ได้แบบว่านิวยอร์กพิซซ่าแต่เราไม่มีนะใส่ไข่ครับนี่ลงไป1ฟองจึ้งๆใส่เกลือนิดหน่อยก็ผสมเลยค่ะโอเคนี่เสร็จแล้วเท่านี้เลยที่ทำชิ้นใหญ่ไม่ได้ก็เพราะว่านี่แหละมันเท่านี้ล่าสุดซื้อตะหลิวแล้ววันนี้เราจะต้องใช้ฝาด้วยเอาไว้ก่อนเตรียมไว้ถ้ายังไม่เปิดไฟกระทะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนเกินแล้วแบบไข่จะไหม้ก่อนคือถ้าใครมีเตาแก๊สเตาแก๊สถ้าใครมีเตาแก๊สหรืออะไรที่มันปรับหลีไฟได้ดีๆอ่ะอันนั้นก็น่าจะทำสะดวกกว่าในนี้เรามีไฟอยู่2ระดับเพียงเท่านั้นมันจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยโชคโชคโชคแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยกดๆให้เป็นแผ่นมันก็ดูมีทรงอยู่นะว่าไปเอาแป้งหนาแป้งบางค่ะคุณลูกค้าจริงๆไข่ก็ไม่เยอะไปหรอกมั้งเนาะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้เดี๋ยวมันไม่ติดอยู่ด้วยกันน่ะกลายเป็นว่าพิซซ่าเหลวปิ๋วมาเนี่ยได้อยู่โอ้ my god ลืมใส่น้ำมันก็คือเราจะต้องติดไฟกระทะแหละแล้วก็ใส่น้ำมันใส่ทุกอย่างลงไปแบบที่กระทะมีความร้อนแล้วเราก็ค่อยดับไฟก็ได้วัดชุดไอ้ดูเหลาเทออกแล้วเช็ดออกแล้วเช็ดออกเอาใหม่เอาใหม่ตั้งแต่ต้นเอาใหม่ใส่น้ำมันก่อนนะคะจุ๊บเปิดไฟนิดนึงอุ่นแล้วนิดนึงใส่ลงไปเลยละกันกดๆทำแบบที่เราทำไปเมื่อตะกี้นั่นแหละค่ะมานี่นี่นะ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 
กาะกันไว้เกาะกันไว้ป้าขอปิดไฟก่อนนะเพราะว่ากลัวมันไหม้จริงๆนะเนี่ยแล้วก็เราก็จะใส่ซอสลงไปประมาณนี้น่าจะพอหรือไม่พออีกนิดนึงนี่ทาทั่วแผ่นเลยอันนี้หอมมากเลยอ่ะดูเหมือนจะน้อยไปเนาะอีกนิดนึงละกันต่อไปเป็นท็อปปิ้งนี่เห็ดหอมสดก็ดูเข้ากันอยู่นะดูหน้าตาได้นี่จ้ะใส่ลงไปเลยทีนี้เราก็จะใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆอ่ะปิดฝารอดูสักพักนึงนี่ดูดิว้าวเว้ยสุกหรือไม่เนี่ยอีกแป๊บนึงแป๊บนึงมันลุ้นจังเลยกลิ่นไหม้ที่อยู่ไม่ไกลเกินจริงมันขึ้นว้ามันเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นมันได้แต่ว่าซูนแรงไม่ได้นะอย่าไปโดนแรงมันแตกระหว่างนี้ก็ขอโรยผงแต่งหน้าไปเลยละกันนี่พริกป่นมันนี้ละกันเยอะจ้ะได้กลิ่นความไหม้ละหูควันมากยังไงยังไงควันนี้คือไหม้แน่นอนอ่ะพอแล้วปิดไฟปิดไฟปิดไฟถอดปลั๊กค่ะเสิร์ฟกันเลยนะคะเนี่ยดูเสียงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหดูดีมากเลยมาอาริกาโนอาริโกใจจับ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 โอ้ยมีดก็ไม่คมเลยเดี๋ยวเสิร์ฟพิซซ่าที่สั่งได้แล้วค่ะเลมอนโซดาค่ะยอมใจก่อนร้อนเหมือนกันซ่อมนี่มันจับได้ไหมเนาะอุ้ยข้างล่างมันอันนั้นเด้อเนี่ยจริงมันถือขึ้นมาได้แบบพิซซ่าอยู่นะเห็นป่ะเนี่ยอยู่ข้างล่างอุ้ยพอดีมากเลยอ่ะโอ้ยร้อนมันเป็นเม็ดข้าวเวลากินมันก็จะหล่นลงมาบ้างปะปายคือแน่นอนว่ามันแทนแป้งพิซซ่าไม่ได้แต่มันก็ไม่แย่นะเวลาที่อยากกินพิซซ่าแล้วขี้เกียจมาทำแป้งหรือทำแป้งไม่เป็นอ่ะอันนี้ก็ถือเป็นเมนูกันตายได้แค่ต้องมีชีสต้องมีท็อปปิ้งข้าวข้างล่างอ่ะมันมีความกรุบกรอบนิดๆด้วยฝ้ายว่าฝ้ายยังปรุงข้าวได้ไม่อร่อยมันสามารถอร่อยได้กว่านี้อีกตำรวจมันยังจืดอยู่อ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันต้องปรุงยังไงทำเป็นพิซซ่าข้าวผัดก็ได้เคี่ยวให้หมดก่อนพอดีแฟนนึกถึงกุ้งขึ้นมาคิดว่าถ้ามีกุ้งเป็นตัวน่าจะเข้าก็เลยนึกไปถึงข้าวผัดคือเราทำเป็นเหมือนข้าวผัดหรือข้าวผัดต้มยำข้าวผัดเมกันอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นฐานข้างล่างมันก็จะเป็นข้าวที่ผ่านการปรุงแบบอร่อยมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็โปะกุ้งเข้าไปโปะเห็ดนู่นนี่นั่นเข้าไปเป็นพิซซ่าแบบเนี้ยก็อันนั้นน่าจะอร่อยอ่ะชอบเมนูนี้นะทำง่ายดีทำไปเลี้ยงเพื่อนก็ได้ดูแบบมีสกิลวุ้ยอยู่ออฟฟิศซ่าเลยเหรอใช้ข้าวเหลือแบบลองทำหน้าฮาวายเอียนเลยอะหรือว่าเป็นแบบอะไรที่มันเป็นซอสเหมือนเทาซันไอแลนด์อะเอาไหมคำสุดท้ายอืม
ขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนกินข้าวกับฝ้ายนะคะไว้เดี๋ยวคราวหน้าเราหาเมนูอะไรน่าสนใจมาลองทำกินอีกวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย